สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโชโก้ DIY Life Fashion ครั้งที่9แล้วนะคะเปิดตัวกันด้วยป้ากุ๊กไก่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนางแบบสุดชิคของเราค่ะวันนี้นางมาในชุดลำลองสบายๆ สำหรับอากาศเย็นๆนะคะกางเกงขาบานสีขาวกับเสื้อคอเต่าแขนยาวแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วล่ะค่ะตามติดมาด้วยนางแบบน้องใหม่ของเราสไตล์บุ้มบุ้มในชุด DIY ผ้าขม้าผืนเดียวก็เอาอยู่อีกเช่นกันนะคะเพิ่มพร็อพเก๋ๆด้วยหมวกปีกกว้างและกระเป๋าสารง่ายๆสบายๆเดินชายหาดก็ได้อยู่บ้านก็ดีหน้าร้อนนี้นะคะจัดเลยค่ะเพื่อนถูกใจลีลาเดินแบบของน้องบุ๋มก็ไปส่งขนมนมเนยให้น้องได้เลยนะคะตอนนี้น้องกำลังโตกำลังโตค่ะเพื่อนๆจ๋ายังต้องการขนมอีกหลายชิ้นเลยนะคะด้วยชุด DIY ง่ายๆสไตล์โชโก้ค่ะจากชุดแสกเก่าๆตัวเดิมที่เราเบื่อแล้วนะคะก็แค่เอามาตัดแบ่งครึ่งค่ะจากนั้นก็หาผ้าลูกไม้มาติดระบายส่วนตัวเสื้อนะคะก็จะได้เสื้อใส่เล่นหน้าร้อนชิลๆชิคๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าข้อดีของการตัดแยกส่วนแบบนี้ก็คือเราจะได้เสื้อผ้า2ชิ้นเพิ่มขึ้นมาค่ะคือตัวเสื้อข้างบนเราก็สามารถเอาไป mix and match กับส่วนล่างชิ้นอื่นๆได้นะคะส่วนกระโปรงแล้วก็ไปใส่กับเสื้อผ้าตัวอื่นๆได้เช่นกันนะคะประหยัดและง่ายสไตล์โชโก้ DIY ค่ะเสื้อเชิ้ตตัวเก่าอีกเช่นกันค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าทิ้งอย่าทิ้งนะคะไม่ใส่แล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามา DIY ได้อีกเห็นไหมล่ะคะแบบนี้ค่ะตัดแขนเสื้อออกมานะคะแล้วก็เอามาเย็บเอาไว้ด้านข้างทั้งสองแบบนี้ค่ะส่วนคอเสื้อก็ตัดออกไปเลยค่ะแล้วก็ทำเป็นคอ V แบบนี้นะคะเอาไว้ใส่เล่นรับลมร้อนค่ะกลายเป็นเสื้อแขนกุดมีกระดุมด้านหน้าส่วนคอเสื้อที่ตัดออกมาก็เอาไปเย็บติดเอาไว้ข้างหลังแบบนี้เก๋ๆเก๋ๆเห็นไหมล่ะคะเวลาใส่เราก็ยังใส่ได้อีกหลากหลายแบบเช่นกันค่ะส่วนโบนี้เราจะผูกข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้เช่นกันนะคะตามใจชอบเลยค่ะหรือเราจะกลับด้านเอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้า
ก็ได้อีกเช่นกันนะคะเพื่อนๆแบบนี้ยังไงล่ะคะเอาโบไปผูกไว้ข้างหลังเราก็จะได้ด้านหน้าเรียบเรียบแบบนี้ค่ะข้างหลังก็จะกลายเป็นคิคุอโนเนะแบบนี้ค่ะแบบเซ็กซี่นิดๆ ด้วยนะคะกระดุมด้านหลังถ้าติดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปติดมันค่ะปล่อยเอาไว้แบบนั้นละค่ะเซ็กซี่เซ็กซี่เผื่อมีหนุ่มๆที่ไหนเดินผ่านมาเขาอยากจะติดให้เราไงล่ะคะส่วนโบนี่เราก็ย้ายเอามาผูกข้างหน้าได้อีกเช่นกันนะจ๊ะหน้าก็ได้หลังก็ได้เอาตามที่ชอบเลยค่ะต่อไปก็เป็นการ DIY เสื้อตัวโคร่งแบบนี้นะคะเราก็แค่เย็บข้างบนติดไปเลยนะคะตรงคอเสื้อเย็บติดไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็นเป้ากางเกงนะคะส่วนแขนทั้งสองข้างแขนเสื้อทั้งสองข้างนั้นเราก็เอามาทำเป็นขากางเกงค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะส่วนตรงชายเสื้อนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นเอวนะคะเป็นเอวผูกค่ะคือสวมลงไปแล้วก็ผูกตรงเอวแค่นี้จบค่ะแบบนี้นะคะขากางเกงนั้นก็คือแขนเสื้อทั้งสองข้างของเราค่ะมันก็จะได้เป็นเป้ายันยานค่ะจากนั้นก็มัดที่เอวค่ะแล้วแต่ว่าเราจะมัดยังไงนะคะดีไซน์เอาเลยค่ะอันนี้พี่ก็จะมัดข้างหน้าแบบนี้นะคะม้วนๆๆแล้วก็มัดเข้าไปอยู่ข้างหน้าแค่นี้เสร็จแล้วค่ะกลายเป็นกางเกงง่ายๆสบายๆใส่อยู่บ้านหน้าร้อนค่ะชิวๆนะคะเพื่อนๆขาแบบนี้เห็นไหมล่ะคะยิ่งถ้าเป็นลายดอกไม้สวยๆหรือมีสีสันลวดลายเยอะๆยิ่งสวยเลยนะคะใส่เดินเล่นชายหาดก็ได้แถมสบายอีกด้วยทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหวสบายสบายจริงๆค่ะส่วนด้านหน้านี้มันก็จะเป็นจีบโดยอัตโนมัติสวยงามตามธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเยื้องย่างท่าไหนสบายทุกท่วงท่านะคะรับประกันค่ะต่อไปเป็นการดัดแปลงชุดเดรสตัวเก่าเป็นชุดกางเกงเสื้อใส่เล่นอยู่บ้านสบายสบายแบบนี้ละค่ะทำง่ายๆอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าจากชุดเดรสตัวเดิมนะคะเราก็แค่ตัดแบ่งออกเป็น2ท่อนค่ะท่อนบนก็ตัดช่วงถึงประมาณหน้าอกนะคะจากนั้นเราก็หาผ้าตะข่ายผ้าพริ้วๆหรือผ้าลูกไม้ก็ได้นะคะเอามาเย็บระบายต่อชายแบบนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นสไตล์น่ารักน่ารักคิคุอโนเนะค่ะใส่เล่นหน้าร้อนเย็นสบายมากๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆแถมเรายังเอาไป mix and match กับเสื้อผ้าตัวอื่นๆได้อีกด้วยค่ะส่วนที่เป็นกระโปรงด้านล่างเราก็เอามาเย็บทำเป็นกางเกงใส่เล่น4ส่วนน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะคราวนี้เราก็ได้ชุดใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะอ
และถ้าคุณมีเสื้อของคุณย่าคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็เอามาดัดแปลงทำเป็นเสื้อใส่เล่นหรือทำเป็นกระโปรงใส่เล่นได้เหมือนกันนะคะแบบนี้ไงคะใส่เป็นกระโปรงน่ารักน่ารักอยู่บ้านลำลองนะคะหน้าร้อนสบายสบายค่ะอันนี้เดิมมันเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆนะคะพี่ก็แค่ตัดข้างบนออกไปนะคะแล้วก็ทำเย็บเอวขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่เชือกร้อยเข้าไปค่ะใส่เป็นกระโปรงก็ได้เป็นเสื้อเกาะอกก็ดีค่ะแบบนี้เห็นไหมล่ะคะหรือถ้าเราไม่มั่นใจกลัวว่ามันจะหลุดออกมาก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เอาเชือกตรงนี้นะคะไปผูกคล้องไว้ที่คออีกทีนึงค่ะแค่นี้ก็มั่นใจหายห่วงแล้วล่ะค่ะส่วนกระโปรงตัวนี้พี่ก็ดัดแปลงมาจากชุดเดรสตัวเก่าอีกเหมือนกันนะคะชุดนี้ผ้ามันจะพลิ้วๆค่ะพี่ก็เลยเย็บข้างๆนะคะให้มันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เป็นปีกสะบัดไปสะบัดมาแบบนี้ค่ะส่วนตรงเอวเราก็ตัดผ้านั่นแหละค่ะเอามาเย็บต่อกันให้มันเป็นเชือกยาวๆนะคะเอาไว้ผูกด้านข้างแบบนี้นะจ๊ะมันก็จะออกมาเป็นสไตล์นี้นะคะเก๋ๆเก๋ๆไม่เหมือนใครไม่ต้องทำเอวค่ะหรือถ้าเราจะต่อเชือกยาวๆกว่านี้เราก็ใช้วิธีพันรอบเอวไปมาแล้วก็เอามาผูกเป็นโบไว้ข้างหน้าก็ได้อีกเช่นกันนะคะนึกออกแล้วเสื้อตัวนี้ถ้ามันใหญ่โคร่งคร่างมากเกินไปถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะคะอยากจะโชว์พุงขึ้นมาเราก็แค่ม้วนด้านหน้านะคะเป็นปมแล้วก็ยัดเข้าไปในบราของเราค่ะเก็บเอาไว้ในบราของเราหรือในเสื้อในนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะเก็บเข้าไป1ชั้นนะคะแล้วก็ปล่อยออกมาแค่2ชั้นแบบนี้ก็จะได้เสื้ออีกแบบหนึ่งแล้วเห็นไหมล่ะคะช็อกโก้ DIY ใครๆก็ทำได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ติดตามและสั่นกระดิ่งรัวๆด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย